สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะฮะเทรดนะครับหรือว่าสอนเพื่อนๆทำเงินจาก Orim Trade นะฮะด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic กันนะครับซึ่งเทคนิค Stochastic นี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมเองนะฮะฝึกเทรดมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับในการเทรดเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับมือใหม่ก็เล่นได้ไม่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการเข้ามาทำกำไรจากการเทรดใน Orim Trade นี้ได้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับนอกจากผมจะมาสอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูด้วยเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นรบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic นี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนละกันนะฮะสำหรับวิธีการเซตติ้งนะครับในเทคนิค Stochastic นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใน Orim Trade แล้วนะครับได้ทำการยืนยันตัวตนนะครับได้ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนะฮะก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูที่เป็นรูปกราฟนะครับเมนูที่4นี้กดเข้าไปได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมนะครับก็เพื่อนๆจะกดที่ตัวบ่งชี้นะครับที่เมนูที่เขียนว่าตัวบ่งชี้แล้วก็เลื่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่เขียนว่า Stochastic แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการคลิกที่บวกด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งในคอมนะครับเวลากดใช้มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ใช้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะฮะทำการกดแก้ไขนะครับซึ่งในมือถือเนี่ยมันจะมีขึ้นมาให้แก้ไขทันทีเลยนะครับให้เพื่อนๆนะฮะทำการเซตติ้งในส่วนของระยะเวลาอันแรกนี้นะครับปรับกลับมานะครับจาก14นะฮะปรับให้เป็น5นะครับแล้วก็สำหรับระยะเวลาอันที่2นะครับอันนี้ปรับเป็น3ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วก็ระยะเวลาอันที่3นะครับอันนี้เนี่ยให้ปรับจาก2เป็น3นะครับเราก็จะได้ Stochastic นะครับที่มีค่า533นั่นเองนะฮะเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดออกมานะฮะเมื่อเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เส้น Stochastic นะครับที่เป็นสัญญาณในการเข้าเทรดมาให้เราอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เราสังเกตเส้นสีน้ำเงินของ Stochastic ตรงนี้นะครับให้เราสังเกตดีๆนะฮะซึ่งเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันตัดกับเส้นสีม่วงนะครับตัดลงนะฮะให้เราทำการกดเทรดลงนะครับหรือว่ากดเล่นลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับมันทำการตัดขึ้นแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆทำการกดเทรดขึ้นนะครับหรือว่ากดเล่นขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเทคนิคนี้เองนะครับก็วิธีเล่นง่ายๆตามนี้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคนี้นะฮะถามว่าเล่นได้ดีในช่วงไหนนะครับก็แนะนำว่าเล่นได้ดีในช่วงเทรนนะครับอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเราเจอเทรนไหนก็เล่นในเทรนนั้นได้เลยนะฮะอย่างในตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะสังเกตนะเฉียงขึ้นนะครับกราฟเฉียงขึ้นซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดนะฮะให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะเทรดด้วยทุน150ดอลลาร์นะครับเทรดไม้ละ50ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องเทรดด้วยทุนไม้ละ50ดอลลาร์แบบผมนะครับเทรดด้วยทุนไม้ละ1ดอลลาร์ก็พอนะครับค่อยๆเทรดไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยเทรดในเทคนิคนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็จะขอเทรดด้วยทุนไม้ละ50ดอลลาร์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการเริ่มเทรดเลยนะฮะอีก5วินะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะกดแล้วนะครับถามว่าทำไมต้องเทรดในโซนสีแดงหรือไม่ก็ในโซนสีเขียวนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เห็นกราฟใช่ไหมครับถ้ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆ เนี่ยไม่รู้ว่าจะกดเทรดยังไงดีนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยสังเกต Stochastic นะครับถ้า Stochastic นะครับตัดกันอยู่ในโซนสีเขียวนะครับแล้วเส้นสีฟ้าตัดขึ้นให้เพื่อนๆทำการกดขึ้นได้เลยนะครับความหมายของการตัดในโซนสีเขียวแปลว่ากราฟนอกจากจะมีโอกาสขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเทรดช่วงนี้เรายังมีโอกาสชนะถ้าเกิดเราเล่นขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของการตัดในโซนสีแดงนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสกลับตัวลงแล้วนะครับการที่เรากดลงในโซนสีแดงตอนที่กราฟตัดกันในช่วงนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสชนะได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ผมคิดว่าไม้แรกน่าจะแพ้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะการที่เรามากดลงสวนแบบนี้อาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่โอเคผมไม้ที่1แพ้นะฮะก็เดี๋ยวเราหาคู่เงินอื่นนะครับเอาแบบที่ชัวร์ๆดีกว่า9วิสุดท้ายนะครับ
เมื่อกี้ไม้ที่1เราแพ้นะฮะแต่ว่าไม้ที่2มารอดูกันครับโอเคผมกดแล้วฮะสำหรับไม้ที่2นะครับไม้นี้50ดอลลาร์เหมือนกันนะฮะเปิดเวลาให้ดูไปด้วยเลยนะครับรอดูกันนะฮะว่าจะชนะหรือเปล่าอีก40วิสุดท้ายนะครับถ้าชนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทำไมไม้นี้ถึงกดลงนะครับค่อนข้างมีโอกาสชนะสูงมากนะครับเดี๋ยวผม20วิสุดท้ายนะฮะจะมีการกลับตัวไหม10วิสุดท้ายนะครับเพิ่งไว้วางใจจนกว่าจะวิสุดท้ายนะครับโอเคผมชนะนะฮะโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับเมื่อกี้ทำไมผมถึงกดลงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะกราฟกำลังวิ่งลงเห็นไหมครับวิ่งเป็นขาลงนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองนะครับก็ตัดกันอยู่ในโซนสีแดงนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะฮะก็แปลว่าให้เรากดเล่นลงได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เส้นสโตคาสติกตัดในโซนสีแดงแบบนี้นะครับแปลว่ากราฟเนี่ยกำลังมีแนวโน้มจะลงแล้วนั่นเองนะฮะก็กดตามไปนะครับเมื่อกี้ผมกดแดงตามไปตามที่เขาตัดตรงนี้นะฮะผลที่ออกมานะครับก็คือชนะตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอหาช่วงแป๊บนึงนะฮะมันคุ้มที่จะเสี่ยงครับเพราะเส้นสโตคาสติกเองนะครับเขาตัดกันในโซนสีเขียวนะครับผมกดไป2ไม้เลยกดไม่ทันนะฮะเมื่อกี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าไม้นี้จะชนะเลยกดไป2ไม้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะว่า2ไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงมั่นใจนะครับกดไปจนถึง2ไม้เลยนะฮะคู่1นะครับอีกประมาณ19วินาทีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมไม่ใช่จำนวนเงินได้น้อยนะครับ100ดอลลาร์เลยนะประมาณ 3,000 กว่าบาทเลยนะฮะการที่ผมมั่นใจกดจำนวนเงินที่ลงไปได้นี่จะต้องมีอะไรแน่ๆนะครับโอเคครับผมตอนนี้ชนะเรียบร้อยนะครับทั้ง2ไม้เลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงกดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเทรนหลักนะครับเทรนของเขาเนี่ยตอนนี้กราฟนะฮะวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นเลยซึ่งเห็นได้ชัดมากนะครับขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองนะครับเขามาตัดกันอยู่ในโซนสีเขียวเห็นไหมครับการที่เส้นสโตคาสติกเองนะครับตัดอยู่ในโซนใดโซนหนึ่งนะครับอย่างตัดในโซนสีเขียวนะครับแปลว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นสูงมากๆนะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเส้นสโตคาสติกไปตัดกันอยู่ในโซนสีแดงก็แปลว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงมาสูงมากๆเช่นกันนะฮะซึ่งผมเองเห็นแล้วนะครับว่ามีการตัดกันอยู่ในโซนสีเขียวแล้วหนำซ้ำนะครับกราฟยังอยู่ในช่วงเทรนขาขึ้นด้วยโอกาสที่จะชนะไม้นี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมก็เลยกดขึ้นไปนะฮะก็ผลออกมานะครับชนะตามที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้เลยนะครับสรุปนะครับสำหรับวันนี้เองนะฮะจากทุน150ดอลลาร์นะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ72ดอลลาร์นะครับถ้านับไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขบวกไว้ให้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคิดเป็นเงินไทยให้ด้วยนะครับว่า72ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเว
วลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ